ดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูนุ้ยนะคะวันนี้คุณครูนุ้ยจะพาเด็กๆไปเรียนวิชาภาษาไทยค่ะในระดับอนุบาล3ค่ะไปพบกันเลยเด็กๆคะวันนี้มาเรียนวิชาภาษาไทยพื้นฐานระดับอนุบาล3กับคุณครูนุ้ยนะคะเล่มสีเขียวๆนี่เองค่ะเด็กๆคะเปิดมาหน้าที่21นะคะเด็กๆมาอ่านโจทย์กันก่อนเลยค่ะออกเสียงพระยัญชนะสระแล้วเขียนประสมคำมาดูนะคะว่ามีสระอะไรบ้างตัวแรกเลยค่ะสระอัมมีวงกลมๆสระไอไม้ม้วนสระไอไม้มะลายสระเอามีเอกับอามาดูพยัญชนะนะคะตัวแรกค่ะจอจานประสมกับสระอัมเป็นจออัมจำจอจานผสมกับสระไอไม้ม้วนนะคะจอไอใจจอจานผสมกับสระไอไม้มะลายค่ะจอไอใจตัวสุดท้ายค่ะจอจานผสมกับสระเอานะคะจอเอาเจ้าพยัญชนะตัวต่อไปค่ะดอเด็กนะคะผสมกับสระอัมเป็นดออัมดำผสมกับสระไอไม้ม้วนนะคะเป็นดอไอใดผสมกับสระไอไม้มะลายนะคะเป็นดอไอใดผสมกับสระเอานะคะเป็นดอเอาเดาด้านล่างค่ะมาอ่านตามคุณครูนุ้ยนะคะพยัญชนะตัวขอไข่นะคะขออําขำขอไอไข่ขอไอไข่ขอเอาเขาส่วนพยัญชนะตัวต่อเต่าบอใบไม้ปอปลาคุณครูนะคะให้เด็กๆฝึกผสมสระด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ฝึกอ่านด้วยนะคะ